คดีที่มีการอุกอาจยิงสารวัตรแบงค์คางานในบ้านกำนันนกจังหวัดนครปฐมซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในงานด้วยนะครับ20กว่านายนะ20กว่านายอยู่ในงานแต่ว่าตำรวจยศพันตำรวจตรีต้องถูกยิงคางานหลายคนบอกว่าถ้าเป็นคดีในลักษณะที่มีการกล่าวหากำนันนกในลักษณะแบบตัวการร่วมก็ดีนะเป็นผู้ใช้จ้างวานก็ดีนั้นนะกำนันนกมีโอกาสหลุดแน่นะผมนี่กลับมองในมุมตรงกันข้ามนะผมบอกว่ากำนันนกเนี่ยรอดยากครับอันนี้ดูข้อมูลจากสื่ออย่างเดียวนะจากข่าวที่พยายามเก็บข้อมูลเนี่ยนะฮะในสื่อก็บอกว่าในวันเกิดเหตุนั้นก็มีการกินงานเลี้ยงกันอ่ะที่บ้านกำนันนกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีตำรวจอยู่20กว่านายรวมถึงสารวัตรแบงค์ด้วยแล้วกำนันนกก็คุยกับสารวัตรนะในบางเรื่องซึ่งก็ยังไม่ยุติหรอกว่าเรื่องอะไรนะเสร็จแล้วกำนันนกไม่พอใจก็เลยเดินออกไปพอเดินออกไปปั๊บสักพักหนึ่งนายหน่องซึ่งเป็นมือปืนก็เอาปืนมายิงสารวัตรแบงค์เรียกว่าเสียชีวิตคาที่นะครับลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ถ้าจะเชื่อมโยงกันจริงๆว่าเป็นผู้ใช้จ้างวานหรือเป็นตัวการร่วมหรือไม่นะในทางกฎหมายนะคือเราต้องมาวิเคราะห์เหตุคือเหตุที่จะว่ามีปากมีเสียงหรือมีเรื่องมีราวนะหรือไม่พอใจกันเนี่ยนะมันเหตุเกิดจากกำนันนกกับสารวัตรแบงค์นายหน่องไม่เกี่ยวครั้งแรกนะครั้งแรกคือนายหน่องไม่เกี่ยวพอมีปากมีเสียงกับกำนันนกแน่นอนคู่กรณีมีแค่2คนคือกำนันนกเพราะนายหน่องไม่ได้อยู่ด้วยไม่เกี่ยวด้วยนะเผลอๆนายหน่องณเวลานั้นอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำไปแต่เมื่อกำนันนกเดินออกไปสักพักนายหน่องมายิงถ้าวิเคราะห์กันในเชิงพยานหลักฐานแล้วนะครับนายหน่องจะรู้ได้ยังไงว่ากำนันนกไม่พอใจสารวัตรแบงค์ถูกไหมไม่พอใจถึงขั้นเอาปืนมายิงเลยเนี่ยนะฮะนายหน่องจะรู้ได้ยังไงถ้ากำนันนกไม่บอกถูกไหมหรือกำนันนกไม่สั่งหรือกำนันนกไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือวิเคราะห์ในเชิงคดีคือความเชื่อมโยงระหว่างสารวัตรแบงค์กับนายหน่องเนี่ยนะในเหตุที่ต้องมายิงสารวัตรแบงค์มันไม่มีเมื่อไม่มีมันต้องมีตัวกลางครับตัวกลางนั้นคือใครเท่านั้นเองนะตัวกลางนั้นจะเป็นกำนันนกหรือจะเป็นใครยังไงหรือเปล่านะอันนี้ผมเชื่อว่าในทางสอบสวนมีอยู่แล้วและหลังจากนั้นปรากฏว่ามีการทำลายหลักฐานอีกนะคราบเลือดก็อยู่ในบ้านกำนันนกนะกระสุนปืนกล้องวงจรปิดนั้นคนที่จะสั่งได้มันต้องคนที่มีอำนาจในบ้านถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมง่ายๆนะครับในเชิงคดีเนี่ยงานนี้ผมว่าไม่ได้ยากหรอกอันนี้คือเป็นเพียงการวิเคราะห์แบบหยาบๆก็ผมมองแล้วว่าหลุดยากแม้จะบอกว่าใครเป็นผู้ใช้จ้างวานเนี่ยโอ้ยโอกาสที่จะไปซัดทอดเพราะว่าอย่าลืมว่านายหน่องก็ตายแล้วด้วยนะถูกวิสามันฆาตกรรมเรียบร้อยหมดแล้วจบไปแล้วพยานปากซัดทอดไม่มีแล้วต่อให้มันอยู่มันก็ไม่ซัดทอดอยู่แล้วล่ะครับนะมักจะมีข้ออ้างผู้ใช้จ้างวานหรือว่าตัวการบอกโอ้ยนะครับนายไม่รู้เรื่องแน่ปกติเขาจะสู้คดีกันแบบนั้นคือนายไม่รู้เรื่องลูกน้องเนี่ยนะคือโกรธแทนนายก็เลยยิงซะเลยเนี่ยปกติเขาจะสู้คดีกันแบบนี้แต่งานนี้ผมบอกว่ายากครับล่าสุดเห็นบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะมีการจะขอออกหมายจับ6ตำรวจนะครับยศพันตำรวจตรีด้วยนะที่ร่วมกันในการพาในหน่องพากำนันนกหลบหนีอันนี้คือข่าวว่าอย่างนั้นนะครับเจอข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทำลายหลักฐานร่วมกันช่วยผู้อื่นกระทำความผิดอันนี้เป็นตำรวจนะครับ6นายเรื่องนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์มากครับในงานที่มีตำรวจถึง20กว่านายอยู่ในงานแต่สารวัตรคนหนึ่งดีๆถูกยิงแล้วจับคนร้ายไม่ได้คนร้ายต้องหนีกว่าจะวิสามัญฆาตกรรมได้ในวันรุ่งขึ้นแล้ว20กว่านายคุณไปทำอะไรอยู่ใช่ไหมล่ะ20กว่านายเอาคนร้ายคนเดียวไม่พอข่าวว่านะครับมีตำรวจพากำนันนกหนีอีกอันนี้คือข่าวว่านะเพราะฉะนั้นงานนี้ครับมันไม่ใช่งานธรรมดา
แต่ยังไงก็แล้วแต่ในมุมวิเคราะห์ในทางกฎหมายนะผมว่างานนี้ถ้าเอาจริงเอาจังนะไม่มีรอดครับไม่มีรอดแม้ว่าพยานปากที่จะซัดทอดนั้นตายไปแล้วก็แล้วแต่พยานหลักฐานอื่นสามารถประกอบได้แต่สำคัญก็คือว่านายหน่องไม่มีเรื่องอะไรโกรธเคืองกับสารวัตรแบงค์นายหน่องไม่รู้ว่าสารวัตรแบงค์กับกำนันนกคุยแล้วก็กำนันนกคุยอยู่กับสารวัตรแบงค์นั้นเขาโกรธกันณเวลานั้นเป็นยังไงนายหน่องจะต้องมารู้เรื่องนี้หลังจากที่กำนันนกเดินออกไปแน่นอนจึงเอาปืนมายิงสารวัตรแบงค์นะครับและถ้าไม่ถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยจัดการเลยสมมตินะผมก็เชื่อว่านายหน่องก็ไม่น่าจะมายิงเพราะสารวัตรแบงค์เป็นตำรวจนะครับและก็มีตำรวจอยู่ตั้ง20กว่านายนะอยู่ที่นั่นถูกไหมโอ้แล้วเจองานเลี้ยงขนาดกำนันนะครับนี่นะสารวัตรไปกันนั่งโอ้โหก็เรียกว่ายกโรงพักไปละมั้งยกโรงพักไปนะ20กว่าคนนี่มีคนเข้าเวรอยู่เปล่าก็ไม่รู้ฮะนะงานนี้ก็ต้องเอาจริงเอาจังกันแม้กระทั่งเห็นตามข่าวบอกว่าพุ่งกลับพญาไทยังไปเลยป๊าดนะครับอยู่กรุงเทพนะครับยังไปถึงโน่นเลยก็แสดงว่ากำนันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับกำนันนี่ไม่ธรรมดาจังหวัดนครปฐมนะเอาละครับวันนี้เอาเรื่องนี้มาพูดมาคุยกันหลายคนวิเคราะห์ว่ารอดแต่ผมกลับมองตรงกันข้ามนะถ้าเอาจริงอาจังกับคดีเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่จะต้องทำอย่างละเอียดอ่อนแล้วก็เชื่อว่าพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าทำกันแบบจริงๆจังๆและงานนี้น่าจะเอาจริงอาจังหรอกครับนะเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดีด้วยนะอันนี้ก็ฝากไว้กับสังคมครับเอาละครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนผมจำนงชัยมงคลไปแล้วครับสวัสดีครับ